ไทยไม่คิดรีเทิร์นโฟผ่านมาแล้ว2ปีความรักครั้งใหม่ยังไม่โฟกัสบันเทิงวันที่30กรกฎาคม2567 16:40 นตอบชัดไทม์ไทยไม่คิดรีเทิร์นโฟแน่นอนผ่านมาแล้ว2ปีส่วนความรักครั้งใหม่ยังไม่โฟกัสขอมุ่งเน้นงานและสุขภาพเป็นหลักหลังจากที่อดีตคู่รักโฟไทม์ไทยกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหลังเลิกราพร้อมแจกโมเมนต์สุดฟินกอดคอกลางคอนเสิร์ตจนทำให้คลิปไวรัลไปทั่วโซเชียลล่าสุดวันที่30กรกฎาคมไทม์ไทยแปลงศิลป์ได้มาร่วมงานแถลงข่าว YUMYUM Present Enchanted Face 2024ณ BLUEPRINT Leap House พร้อมเล่าโมเมนต์วันคอนเสิร์ตที่ได้เจอกับอดีตคนรักโฟสกลรัตน์ว่าเขายังคงเป็นรุ่นพี่ที่ดีเสมอยืนยันไม่มีรีเทิร์นแน่นอนส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้ขอโฟกัสงานเป็นหลักคอนเสิร์ตที่ผ่านมากับโฟมันเป็นเรื่องของธุรกิจไม่มีกลับมาคุยกันมีคุยกันครับคุยว่าไปไหมมึงไปไหมเงินเยอะคุยกันเรื่องตัวเลขครับมีโมเมนต์อื่นไหมไม่มีแล้วพี่ผ่านมา2ปีแล้วตอนเจอหน้ากันมันเป็นความรู้สึกแบบไหนเป็นรุ่นพี่ที่ดีไม่มีอะไรเลยดูเป็นคนดีเนอะดูเกรงนะอยู่บนเวทีเกรงซ้อมน้อยได้อ่านไหมคอมเมนต์ส่วนใหญ่เขาจิ้นเขาเชียร์ยังจิ้งอีกเหรอดูสภาพผมสิสงสารเขาไม่รีเทิร์นหรอกสงสารเขาหลายคนมองว่าตอนที่คบกับโฟเราเป็นตัวเองมากที่สุดเป็นตัวเองอยู่แล้วครับเป็นตัวเองตลอดเวลาอยู่แล้วความเป็นไปได้ที่จะกลับไปไม่มีสาวสาวล่ะคนใหม่อย่าเพิ่งดีกว่าสงสารเขาเอาตัวเองให้รอดก่อนทำไมสงสารเขาผมรู้สึกว่าเวลาอยู่คนเดียวแล้วผมคิดงานได้เร็วกว่าเดิมยังไม่อยากให้เวลากับใครโฟกัสที่งานก่อนใช่มีคุยแหละแต่ผมจะบอกเขาตลอดว่าผมเอางานก่อนนะเอาตัวเองก่อนนะเธอมีคนเข้ามาไหมไม่มีเลยสงสารเขาพี่ถ้าอยากมีชีวิตดีๆไปเถอะหัวเราะวางไว้ว่าอีกกี่ปีถึงจะมีเอาให้ผมมีสุขภาพที่ดีแล้วมีชีวิตรอดต่อไปอีกปี2ปีดีกว่าแค่นี้ก่อนดีกว่าตอนนี้รักษาสุขภาพก่อนสุขภาพเราเป็นไงคือเราทำงานหนักแล้วเราก็เที่ยวหนักด้วยเราใช้ชีวิตสุดทุกทางก็เลยค่อนข้างหนักนายกรัฐมนตรีปลื้มเมรัชนกคว้าชัยแบดมินตันรอบแบ่งกลุ่มส่งกำลังใจนักกีฬาทุกประเภทการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 17:31 นนายกรัฐมนตรีปลื้มเมรัชนกประเดิมคว้าชัยแบดมินตันหญิงเดี่ยวรอบแบ่งกลุ่มโอลิมปิก2024ขอส่งกำลังใจให้นักกีฬาทุกประเภทเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับเมรัชนกอินทนนท์นักกีฬาแบดมินตันหญิงไทยหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวรอบแบ่งกลุ่มในโอลิมปิกปารีส2024ที่สนาม Adidas Arena กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสด้วยการประเดิมชัยชนะในการแข่งขันแรกได้สำเร็จพร้อมส่งกำลังใจให้นักกีฬาทุกประเภทในการแข่งขันรอบต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยที่ทำเต็มที่แล้วถือเป็นโอกาสและประสบการณ์ในเวทีระดับนานาชาติขออย่าเสียกำลังใจหมั่นฝึกฝนและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองนายชัยกล่าวว่าการแข่งขันแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวรอบแบ่งกลุ่มเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ21ของโลกจากประเทศไทยพบลานแทนมืออันดับ55ของโลกจากประเทศเบลเยียมปรากฏว่ารัชนกอินทนนท์ประเดิมสนามแรกในโอลิมปิกปารีส2024ได้ยอดเยี่ยมเอาชนะไป 2-0 เซตด้วยคะแนน 21-8 และ 21-8 นายกรัฐมนตรี
ชื่นชมและแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ของน้องเมรัชนกที่เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยพร้อมขอส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยทุกคนในการแข่งขันในรอบถัดไปขอให้อย่ากังวลสนุกไปกับการเล่นกีฬาส่วนคนที่ผิดหวังอย่าได้เสียใจนำประสบการณ์มาใช้ในการฝึกฝนพัฒนาวงการกีฬาไทยต่อไปซึ่งชาวไทยทุกคนพร้อมเป็นกำลังใจให้เสมอนายชัยกล่าวทั้งนี้การแข่งขันโอลิมปิกปารีส2024ครั้งที่33จัดขึ้นระหว่างวันที่26กรกฎาคมวันที่11สิงหาคม2567ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสขอเชิญชวนแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังใจแรงเชียร์ให้กับทัพนักกีฬาไทยทุกคนในการแข่งขันรอบต่อไปโดยในวันนี้มีนักกีฬาไทยร่วมแข่งขันอีกอาทิมวยสากลหญิง54กิโลกรัมรอบ16คนสุดท้ายเวลา 17:20 นาทีเวลาประเทศไทยแบดมินตันชายคู่รอบแบ่งกลุ่ม B 20:40 นาทีเวลาประเทศไทยและมวยสากลชาย51กิโลกรัมรอบคัดเลือกรอบ16คนสุดท้าย 20:30 นาทีเวลาประเทศไทยรู้จักออมกรณภัทรนางเอกดาวรุ่งคนใหม่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นบันเทิงวันที่30กรกฎาคม2567 15:33 นาทีชวนทำความรู้จักออมกรณภัทรนางเอกดาวรุ่งคนใหม่ของช่อง3คู่จิ้นหลิงออมลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นทายาทอดีตนักแสดงดังและนักธุรกิจรายใหญ่เชื่อว่านาทีนี้หลายคนต้องเคยเห็นหน้าของสาวสวยอย่างออมกรณภัทรนางเอกดาวรุ่งคนใหม่ของช่อง3จากซีรีส์ใจซ่อนรัก The Secret of US ซึ่งทำให้แจ้งเกิดคู่จิ้นหลิงออมเป็นประวัติศาสตร์แฟนคลับล้นตึกมารีนนท์วันนี้ข่าวสดออนไลน์จะพามาทำความรู้จักนักแสดงสาวสวยมากความสามารถออมกรณภัทรผู้รับบทน้องเอิญกันให้มากขึ้นประวัติส่วนตัวออมกรณภัทรชื่อออมกรณภัทรเศรษฐรัตนพงศ์วันเกิดวันที่27พฤษภาคม2545ส่วนสูง175เซนติเมตรคุณแม่คืออดีตนักแสดงดังก้อยนฤมลพงสุภาพคุณพ่อคือปนัดพงเศรษฐรัตนพงศ์ทายาทรุ่นที่2ของบริษัทเศรษฐชนจำกัดมีน้องชาย1คนประวัติการศึกษาออมกรณภัทรประถมศึกษาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมัธยมปัญญารัฐมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่4คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหลักสูตรนานาชาติผลงานในวงการบันเทิงออมกรณภัทรเข้าสู่วงการบันเทิงผ่านการคัดเลือกจนได้เข้ามาเป็นนักแสดงซีรีส์วัยรุ่นสูตรรักนักการโรงแรมทางช่อง3เมื่อปี2562และในปีต่อมาก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3จาก0ถึง10 2564เกมล่าทรชน2564รับเชิญพราวมุก2564รับเชิญดวงตาที่3 2564ไอ้ข่อยฮักเจ้า2565ใต้เงาตะวัน2566มาตาลดา2566แค้น2566ดวงใจเทวพรมตอนละอจันทร์2567แจ้งเกิดเต็มตัวใจซ่อนรักซีรีส์แซฟฟิกเรื่องแรกของช่อง3เป็นกระแสมาแรงตั้งแต่ยังไม่ออกอากาศสำหรับ The Secret of US ใจซ่อนรักและเมื่อออกอากาศก็ยิ่งทวีความปังส่งผลให้นักแสดงนำอย่างหลิงหลิงสิริลักษณ์และออมกรณภัทรกลายเป็นคู่จิ้นที่โด่งดังระดับนานาชาติ